ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราพยายามที่จะนำเสนอนะคะบุคคลจากองค์กรต่างๆจากโครงการต่างๆที่ทำเพื่อสาธารณกุศลหรือว่าทำเพื่อส่วนรวมนะคะซึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการนี้คงทราบแล้วล่ะว่าทุกท่านที่มาออกรายการนั้นก็มีเรื่องดีๆโครงการดีๆมาเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำค่ะวันนี้เช่นกันค่ะแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านจะมาพูดถึงงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะท่านแรกคุณอนันท์เขียวงามดีค่ะท่านเป็น Director of Sales and Marketing โรงแรมสวิสโซเทลหรือคอนคอร์ดสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นคนสวยแล้วก็คนเก่งด้วยนะคะคุณกฤษดาทิประสิทธิ์ค่ะเป็นเจ้าของ Golf Organizer สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ต้องเรียนถามว่าทั้งสองท่านมีโครงการอะไรดีๆคะที่ทำเพื่อสังคมที่จะมาพูดคุยให้กับแฟนๆรายการฟังค่ะก็ในส่วนของแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับทางคุณสายสมนะคะก็ขอขอบคุณตรงนี้ทางเจ้าของโรงแรมแล้วก็ทางคณะผู้บริหารก็มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนนักเรียนน้องๆ นะคะของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษามาปีนี้เข้าปีที่4แล้วนะคะแล้วก็ในงานวันที่4มิถุนายนเนี่ยเราก็ได้จัดเตรียมในเรื่องของอาหารว่างชากาแฟเพื่อที่จะรองรับทางผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ400ท่านด้วยค่ะชื่องานอะไรนะคะต้องเรียนถามคุณกอล์ฟชื่องานอะไรชื่องานเรียงร้อยผ้าไทยเทิดไทยราชินี84พรรษาค่ะท่านอ๋อแล้วงานนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์คือการจัดงานค่ะเราจะต้องหาเงินให้น้องๆ นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาร่วมใจกันก็จะมี10ดีไซเนอร์นะคะที่มาร่วมใจกันในงานนี้ดีไซเนอร์ทั้ง10ห้องเสื้อเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยค่ะแล้วก็เรายังโชคดีนะคะที่เราได้นางงามดารานางแบบมาร่วมงานกันเยอะค่ะอ๋อค่ะแล้วในงานนี้ดีไซเนอร์จะชื่องานเรียงร้อยผ้าไทยเพราะว่างานนี้เป็นผ้าไทยทั้งหมดเลยงานนี้เป็นผ้าไทยทั้งหมดค่ะกว่า 90% แต่แล้วก็จะมีผ้าไทยที่อะแดปผ้าต่างๆที่มาดูผสมผสานให้ดูดีฮะแต่จะเน้นผ้าไทยแล้วผ้าไทยที่เราเน้นเนี่ยเป็นผ้าไทยในโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าเป็นผ้าไทยตานกยุงพระราชทานค่ะค่ะค่ะคุณอนันท์คะได้ทราบว่างานนี้เนี่ยได้เชิญแขกเป็นจำนวนมากถึง400ท่านค่ะใช่ค่ะแล้วมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่โรงแรมจะร่วมเช่นเป็นปี84พรรษาค่ะ84พรรษาก็ยินดีมากค่ะเพราะว่าปีนี้จะจัดใหญ่ขึ้นมากกว่า3ปีที่แล้วนะคะก็เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารเราก็จัดเตรียมในเรื่องของเมนูเสวยสำหรับพระองค์โสมแล้วก็ทางแขกผู้มีเกียรติอะค่ะก็จะเป็นไฮทีค่อนข้างเป็นระดับที่ไฮคลาสนะคะก็จะเป็นพวกอาหารนี่ก็จะเยอะพอที่จะให้เขาทานแล้วทานอิ่มใช่ทานอิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้ปีนี้เราจัดมาเป็นช่วงเช้าเป็น10โมงครึ่งนะคะแล้วได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดาดามาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในเวลาเสด็จในเวลา10โมงครึ่งค่ะแล้วก็ทางผู้บริหารทางเจ้าของโรงแรมก็จะเตรียมต้อนรับอย่างสมพระเกียรติค่ะต้องถามคุณกอล์ฟว่าดีไซเนอร์พอจะเอ่ยได้ไหมคะว่ามีใครบ้างที่พอจะจำได้10 ดีไซเนอร์ดังๆทั้งนั้นค่ะมีห้องเสื้อเมอร์เลดแกนมอนห้องเสื้อผ้าไทยที่สวยก็คือห้องเสื้อรอร่าห้องเสื้อภูวสาห้องเสื้อดีนมุนกูตูค่ะแต่ละห้องเสื้อที่ยิ่งใหญ่หมดเลยนะคะห้องเสื้อแต่ละห้องเสื้อเนี่ยมาร่วมกันครั้งนี้มาร่วมด้วยใจแล้วทุกคนเนี่ยตัดชุดใหม่หมดเลยค่ะชุดใหม่ตัดชุดใหม่มาทั้งหมดเลยห้องเสื้อมีทาวีห้องเสื้อสีวันอะไรเงี้ยฮะมีห้องเสื้อมาร่วมกันเยอะมากเลยนะแล้วแปลว่าชุดของเขาเนี่ยไม่ใช่ชุดที่เคยเดินมาแล้วไม่เคยเดินทำเป็นชุดที่ตัดใหม่แล้วก็ใช้ผ้าไทยผ้าไทยในโครงการของสมเด็จพระนางเจ้านะฮะแล้วก็เรายังได้นางแบบดาราเนี่ยที่มีชื่อเสียงเยอะมากเลยค่ะนางแบบที่จะมาเดินเนี่ยค่ะมีทั้งนางงามแล้วก็ดาราด้วยมีใครบ้างคะนางแบบที่มานะที่มาร่วมทำบุญแล้วก็ขอบอกเลยว่านางแบบทุกคนที่มาเดินเนี่ยเป็นเดินการกุศลจริงๆทุกคนไม่มีค่าตัวทุกคนมาเดินให้เราด้วยใจเหมือนง่ายมากเหมือนมาให้ด้วยใจมาฟรีค่ะก็มีคุณแพนเค้กนะฮะก็จะมาเดินแฟนโชว์ฟินาเล่ฮะแล้วก็มีน้องฝ้าย AF นะฮะแล้วก็มีคุณหยกนางเอกละครนะฮะแล้วก็มีน้องฝนกุรณัฐ
แล้วก็เวทีต่างๆที่ส่งมาเดินนะฮะนางงามประกวดด้วยเหรอมีนางงามประกวดที่ส่งมาเดินนะก็มีเวทีของมิสทิฟฟานี่ล่าสุดมาทั้ง3คนเลยสวยมากคุณจ๋าก็ส่งมาให้แล้วที่สำคัญก็คือท่านคุณสุรางเปรมปีก็ส่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมาเดินกับเราด้วยนะฮะแต่ละเวทีก็ส่งมาหมดเลยฮะไม่ว่าเวทีนางสาวไทยมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็เวทีของนายแบบก็จะมีของคุณเอ็ดเวิร์ดก็คืออีลิกโมเดลนะฮะแล้วก็มีเวทีของโดมอนแมนค่ะที่มาร่วมเดินกันคราวนี้แล้วที่สำคัญก็เราได้จับมือกับคุณลูกหมีคุณลูกหมีที่เป็นนางแบบอาชีพค่ะก็ส่งน้องๆมาเดินคุณลูกหมีคือรัศมีคุณรัศมีค่ะก็มาเดินเองด้วยคุณรัศมีปีนี้ก็ร่วมบุญกันเต็มที่ค่ะมาเดินแฟนโชว์ในวันที่4ทุกคนที่เราเอ่ยชื่อเนี่ยมาจริงทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ก็ยังมีคุณเมย่านะฮะก็มาร้องเพลงค่ะคุณเมย่ามาร้องเพลงด้วยคุณเมย่านี่คือเป็นนางงามของเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ติดท็อป10ระดับโลกค่ะเป็นมิสเวิลด์เข้าคนที่10ของโลกค่ะก็มาร้องเพลงคุณเมย่าร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นทั้งเล่นละครด้วยแล้วก็เป็นนางแบบค่ะต้องเรียนถามคุณอนันท์ว่าความคาดหวังที่โรงแรมช่วยเด็กๆนี่ค่ะมาค่าโรงแรมเนี่ยทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาเห็นบอกว่า4ปีแล้วเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีอุดมการณ์ยังไงคะในการที่จะช่วยเด็กเราค่ะทางเจ้าของโรงแรมแล้วก็ผู้บริหารโรงแรมนะคะก็อยากที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนตรงทางด้านทุนการศึกษาแล้วก็เป็นกำพร้าด้วยค่ะใช่ก็อยากสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้ค่ะได้มีโอกาสนะคะที่จะเติบโตไปในวันข้างหน้าเมื่อวันที่แถลงข่าวก็ได้ดู VTR ของทางคุณสายสมก็น้ำตาไหล น้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ตั้งแต่เล็กจนจบการศึกษาเป็นนางพยาบาลได้รับมีการทำงานที่ดีนะคะก็โรงแรมก็จะยินดีที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าภาคเอกชนเนี่ยก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยพยุงประคับประคองแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวว่าเด็กที่อยู่ประจำนะคะซึ่งเป็นเด็กยากจนเป็นเด็กชาวเขาอยู่ประจำกลางคืนไฟไหม้นะคะเสียชีวิตถึง17คนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาก็เป็นเด็กที่อยู่ประจำเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลเด็กเหล่านี้เนี่ยเราต้องก็ดูแลเขาเหมือนกับที่เขาขาดโอกาสนะคะก็ต้องพยายามดูแลให้เขาได้มีโอกาสเปรียบเหมือนลูกหลานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนในสังคมเนี่ยจะสามารถมีส่วนช่วยได้นะคะอย่างคุณกอล์ฟคุณกฤษดาทิพย์ประสิทธิ์หรือว่าทางโรงแรมสวิสโฮเทลเดอะคงคอร์ดเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยอย่างต่อเนื่องต้องเรียนถามคุณกอล์ฟว่าในบรรดานักร้องที่จะมาเนี่ยค่ะปีนี้มีใครมาร้องในงานนี้บ้างนักร้องปีนี้ก็ดูยิ่งใหญ่นะคะก็มีครูอ้วนมณีนุชมาร้องด้วยแล้วก็คุณโจนัสนะฮะมาร้องเพลงแล้วก็คุณเมย่านะฮะส่วนแฟนโชว์เนี่ยจะเดิน100ชุด100ชุดจะมีนางแบบที่มาร่วมกันทำบุญนะฮะนางแบบทั้งหมด55คนนายแบบ15คนรวมเป็น60ชีวิตค่ะ70 55กับ15 70ชีวิตเลยฮะมาร่วมเดินเรียกว่าทุกคนมาแบบกระหึ่มเลยนะแล้วจริงๆแล้วทุกคนมาต้องขอขอบคุณนะฮะทุกคนมาไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนมาด้วยใจพอเราโทรไปคอนเฟิร์มนะฮะบอกว่าเนี่ยมีงานการกุศลเรียงร้อยผ้าไทยเทิดไทยราชินี84พรรษาเนี่ยทุกคนมาฟรีหมดเลยแล้วทุกคนก็เคลียร์คิวยกเลิกงานอื่นเพื่อมาเดินงานนี้ฮะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆเท่ากับมีนางงามนางแบบที่เป็นผู้หญิง55มีนายแบบ15คน70จริงๆ70คนค่ะ70แล้วก็มาเดิน100ชุด100ชุดค่ะทั้งหมด100ชุดฮะแล้วก็ตอนฟินาเล่ทุกคนก็จะใส่เครื่องเพชรจริงเป็นเครื่องเพชรจริงทั้งหมดค่ะเครื่องเพชรเราได้รับสนับสนุนจากไหนคะเครื่องเพชรเราได้สนับสนุนจากหลายแบรนด์ค่ะมีทั้งหมด4แบรนด์นะคะค่ะมีหลายแบรนด์มีแบรนด์ซูซี่มีหลายแบรนด์ค่ะทั้งหมด4แบรนด์ที่มาร่วมกันนะฮะแล้วก็งานเนี้ยโรงแรมก็ดูแลเรื่องอาหารให้นางแบบเป็นอย่างดีนะฮะดูแลเลี้ยงนางแบบแล้วก็แขกผู้เกียรติทั้งหมดนะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมใจกันจริงๆนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอาหารเนี่ยที่เลี้ยงนางแบบอีกส่วนนึงแล้วก็ได้จาก True Vision ที่เอามาช่วยเราประมาณ400กล่องทาง True ก็ส่งทาง True ท่านก็ส่งอาหารมาช่วยมาช่วยในการที่ตอนที่นางแบบแต่งหน้าทำผมก็จะมีอาหารของ True มาดูแลแล้วก็เสริมกับอาหารของโรงแรมจะเป็นหลักค่ะท่านผู้ชมคะ
เห็นว่าเป็นเหมือนงานหนึ่งแต่สรุปแล้วเนี่ยดิฉันจับใจความได้ว่าทุกคนทุกภาคส่วนที่มาร่วมงานนี้เนี่ยเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ในงานนี้ถ้าเขาเน้นเรื่องผ้าไทยนะคะเท่ากับว่าดีไซเนอร์เนี่ยตัดร้อยชุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าไทยทั้งหมดร้อยชุดแต่บางชุดเนี่ยเอาผ้าไทยมาผสมผสานกับผ้าสมัยใหม่หรือผ้าลูกไม้เพื่อทำให้สามารถใช้ในงานต่างๆได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีทั้งชุดทำงานชุดราตรีเลยนะคะเพราะว่าดิฉันได้แอบคุยหลังกล้องมาแล้วนะคะว่ามีชุดที่ทำจากรังสรรค์จากดีไซเนอร์นะคะที่พยายามที่จะใช้ผ้าไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มางาน400กว่าถึง500เนี่ยนะรวมทั้งศิลปินดาราแล้วนี่คือ500ชีวิตใช้ผ้าไทยหมดวันนั้นคงจะทำให้ผ้าไทยขายดีถูกต้องแล้วก็พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงช่วยราษฎรในการที่ทอผ้าไทยก็คงจะทำให้ผ้าไทยขายดีใช่ค่ะเพราะว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบผ้าไทยค่ะจะออกแบบผ้าไทยที่1ใส่ได้จริงค่ะซึ่งใส่ได้จริงหมายความว่าเช่นคนทำงานใส่ได้แม้แต่วัยรุ่นก็มาตัดผ้าไทยใส่ได้แล้วก็แม้แต่จะไปงานหรูหราก็สามารถใส่ผ้าไทยได้คือตอนนี้ดีไซเนอร์ได้เฟ้นหาแล้วก็ออกแบบเป็นชุดที่ดูแล้วทันสมัยดูแล้วโมเดิร์นบางคนจะอาจจะคิดว่าผ้าไทยดูแล้วแก่จริงๆไม่ใช่ต้องมาดูงานนี้ค่ะเรียกว่างานนี้เปรี้ยวดูดีแล้วก็สามารถวัยรุ่นใส่ได้คนทำงานใส่ได้แล้วเราจะไปงานไฮโซต่อก็ได้ค่ะต้องมาดูงานทางโรงแรมเนี่ยค่ะได้นอกจากเตรียมอาหารแล้วเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าโรงแรมได้มีส่วนในการที่จะวางแผนที่จะช่วยเด็กๆอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของโรงแรมหรือว่าเป็นหนึ่งในโครงการประจำปีของโรงแรมค่ะใช่ก็เป็นหนึ่งในโครงการประจำปีของโรงแรมเช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากโครงการนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังเฟ้นหาโครงการอื่นๆที่ทางโรงแรมจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของเด็กที่ขาดโอกาสตรงนี้ด้วยนะคะก็แล้วก็โรงแรมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ในฐานะที่คุณอนันต์นะคะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยได้เห็นวิดีโอพรีเซนเตชันที่เมื่อกี้บอกว่าจุดอะไรที่คิดว่าพอเห็นแล้วมันทำให้เราappreciate หรือรู้สึกประทับใจรู้สึกที่บอกน้ำตาจะไหลนั่นคือภาพของอะไรเพราะบางทีผู้ชมรายการฟังพูดเขานึกไม่ออกว่าจริงๆต้องบอกว่าวันนั้นที่ดูวีดีทัศน์อันนั้นนะคะก็นึกถึงคุณสายสมก่อนเลยแล้วก็มีหลายๆท่านที่ร่วมกันมาตั้งแต่แรกที่ช่วยกันทำให้โครงการนี้เกิดแล้วก็ที่เห็นว่าพื้นที่ที่เป็นตรงนั้นเนี่ยโล่งไม่มีอะไรเลยเป็นทุ่งหญ้าจนโครงการนี้ทำขึ้นมามีอาคารเรียนมีทุกอย่างครบครันแล้วก็น้องๆก็มีความสุขนะคะรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็ได้รับการศึกษาตรงนี้ค่ะก็ตรงนั้นเป็นทำให้ตื่นตันมากแล้วก็ทางผู้บริหารก็ได้เห็นหลังจากนั้นนะคะก็เขาก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็ยินดีอย่างที่บอกอะค่ะว่าจะสนับสนุนรายการและโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทางโอนเนอร์นะคะคือเจ้าของเนี่ย คือทุกปีเนี่ยในช่วงงานหรือหลังงานหรือช่วงปลายปีเดือนธันวาเนี่ยค่ะบางทีท่านก็จะแอบเขียนเช็คส่วนตัวนะคะไม่ใช่ในนามไม่ใช่ในนามโรงแรมบริจาคให้เด็กๆค่ะเป็นบางทีบอกไปบริจาคค่าอาหารบ้างบริจาคเอาไปซื้ออุปกรณ์ให้เด็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยบริจาคส่วนตัวท่านก็เล็งเห็นตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าเด็กผู้ได้โอกาสตอนนี้เยอะมากคือถ้าเราช่วยได้ทางไหนเราก็ยินดีที่จะช่วยค่ะค่ะคุณกอล์ฟเคยไปที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาค่ะแล้วเคยมีความประทับใจอะไรกับน้องๆที่บอกว่าน้องๆไปเจอน้องๆแล้วเขาคุยว่ายังไงตอนนั้นที่คือตอนแรกตอนที่ท่านสายสมมาพูดว่าโรงเรียนเป็นอย่างนี้หรือคนมาพูดเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพนะฮะพอเราไปโรงเรียนแล้วไปดูภาพเด็กเนี่ยคือเราไปดูแววตานะฮะพอเราเห็นแววตาเด็กผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนหลายๆร้อยชีวิตเนี่ยที่แววตาที่ดูน่าสงสารดูน่าเอ็นดูแล้วดูเหมือนเขาขาดสิ่งที่เขาไม่เคยมีพอเราเห็นเขาเราภูมิใจมากเรารู้สึกอยากจะช่วยเขามากแต่พอตอนเราจะกลับก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหันมาบอกว่าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูนะแล้วน้ำตาเขาคอจะไหลเราก็เลยแบบเราก็เลยถวายงานกับพระองค์หญิงพระองค์โสมบอกว่ากับท่านสายสมบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่จะขอถวายตลอดชีวิตก็ขอรับใช้ตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องนี้ไปเล่าให้นางแบบนางงามฟังดาราฟังทุกคนก็ยินดีช่วยหมดมาช่วยที่ว่าจะมาเดินให้ฟรีหมด
พราะเราเห็นเด็กที่เขาไม่มีโอกาสแล้วเรามีโอกาสเราก็ยินดีช่วยค่ะท่านเพราะน้องเขามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องช่วยแล้วก็เสร็จจากโครงการนี้เราก็ได้คุยกับคุณลูกหมีค่ะคุณรัศมีนะฮะเราก็จะมีให้คุณรัศมีเนี่ย เป็นแม่งานใหญ่คือนำตุ๊กตาที่เก่าสำหรับพี่แต่ใหม่สำหรับน้องก็จะรวมนางแบบนายแบบทั้งหมดเพราะว่าดาราจะมีตุ๊กตาเยอะเพราะว่าแฟนคลับเขาจะให้แล้วคุณลูกหมีเนี่ยก็จะเอาตุ๊กตาเนี่ยไปร่วมบริจาคที่ลำพูนเลยค่ะก็จะร่วมบริจาคด้วยตุ๊กตาแล้วจะมีเสื้อผ้าบางส่วนแต่จะเน้นตุ๊กตาคือคอนเซ็ปต์ประมาณว่าเก่าสำหรับพี่แต่ใหม่สำหรับน้องค่ะเพราะว่าพอเราไปพูดคุยกับดารานางแบบทุกคนก็จะชื่นชมแล้วพอเราไปเห็นแววตาค่ะท่านบอกเลยว่าเขาไม่มีโอกาสแต่ถ้าเรามีโอกาสเราต้องทำค่ะค่ะทางโรงแรมที่ทุกปีมีการเปิดไฟคริสต์มาสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรางานคริสต์มาสเปิดไฟคริสต์มาสเนี่ยที่ต้นคริสต์มาสเราทำอะไรกันบ้างก็จริงๆแล้วตรงนั้นเรามีจัดเตรียมสำหรับให้เด็กน้องๆที่มาร่วมงานก็ปีนี้เราก็จะทำเป็นจริงทำคอนเซ็ปต์นี้ก็ได้ว่าให้คนเอาของมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาจัดงานหรือมาทานอาหารเขาอาจจะเอาอะไรใส่กล่องอาจจะมีกล่องแล้วก็นั่นแล้วก็เป็นถุงแล้วก็แขวนใช่ค่ะเป็นโครงการแบ่งปันของขวัญให้น้องค่ะเป็นปากกาเป็นสมุดเป็นถุงเท้านักเรียนหรือว่าเป็นสตางค์ก็ได้แต่ทางโรงแรมคุณต้องเป็นกล่องหรือเป็นซองค่ะแล้วก็ให้เขาไปแขวนใช่ค่ะดีไหมคะแล้วก็จะได้เป็นเพราะว่าต้นคริสต์มาสใหญ่มากใหญ่แล้วพอหลังจากเสร็จงานคริสต์มาสเนี่ยก็มันจะมีวันเด็กค่ะเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราแล้วค่อยไปมอบบัตรเด็กก็ได้มันก็ได้อีกอีเวนต์นึงนะก็ฝากโรงแรมเพราะว่าบางทีโรงแรมก็มีใจแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยพอฟังคุณกอล์ฟพูดว่าคุณลูกหมีใช่ไหมจะให้ตุ๊กตาแต่ทางโรงแรมเนี่ยจะหลากหลายได้ถ้าต้นคริสต์มาสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตุ๊กตาอย่างเดียวบางคนเขาอาจจะมีเป็นกระเป๋าสตังค์ก็เอามาให้มาแขวนไว้เราต้องมีถุงสวยๆนะคะแล้วก็เอามีเป็นตัวคล้องอะไปคล้องไว้ที่ตรงให้เขาแล้วก็อาจจะเป็นถุงเท้านักเรียนอาจจะเป็นผ้าเช็ดหน้าเด็กๆหรือว่าเป็นคลิปติดผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่จำเป็นต้องแพงสำหรับเด็กอะให้เขาได้เขาก็ดีใจแล้วก็จริงๆเราไม่ใช่คุณลูกหมีอย่างเดียวนะคะก็วันนั้นนั่งคุยกันในห้องแต่งตัว คุณแพนเค้กก็จะสับสนตุ๊กตาด้วยคุณแพนเค้กก็มีตุ๊กตาหมีเยอะมากมีตุ๊กตาหมีเยอะคุณแพนเค้กก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยไม่มีตุ๊กตาคุณแพนเค้กก็ยินดีเอาตุ๊กตามาช่วยสนับสนุนฮะน่ารักมากนางแบบเขาก็นั่งคุยกันคุณแอมสุทธิการก็นั่งคุยกันกับคุณลูกหมีเนี่ยเขาก็จะช่วยกันเขาจะเป็นกระบอกเสียงในการที่บอกนางแบบทั้งหมดให้มาร่วมกันงานนี้รับรองว่าน่าจะยิ่งใหญ่แล้วเยอะจริงฮะค่ะค่ะก็คิดว่าโรงแรมนะคะในฐานะที่โอนเนอร์เนี่ยเรียกว่ามีใจเมตตามีจิตเมตตาก็เลยทำให้ทีมงานนะคะทีมผู้บริหารทีมพนักงานก็เลยทำเป็นโครงการต่อเนื่องก็ถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้ทุกปีเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็จะคิดถึงโรงแรมแล้วก็เขาก็จะก็คือกลางคืนเนี่ยค่ะเด็กๆ เนี่ยเราจะสอนให้เขาก่อนนอนต้องสวดมนต์ให้สวดมนต์ให้กับทุกคนที่บริจาคให้เขาที่ให้ข้าวสารให้เขาทานที่ให้อุปกรณ์การเรียนที่มีจิตเมตตาทุกๆด้านเนี่ยต้องอวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าถ้าทุกคนเจริญรุ่งเรืองเขาก็จะได้รับอานิสงส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โรงเรียนก็จะสอนแบบนี้นะคะเด็กๆก็ต้องทำความดีด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะตอบแทนไม่มีอะไรนอกจากเป็นคนดีค่ะในช่วงคนละ3นาทีสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยซึ่งมีอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะให้ฝากเชิญชวนอะไรกับท่านผู้ชมค่ะค่ะก็ขอฝากนิดนึงนะคะอยากฝากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาเนี่ยในดวงใจของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็อยากให้มาชื่นชมงานนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ท่านมาซื้อบัตรมาชมงานบัตรใบละเท่าไหร่คะบัตรละ 2,000 บาทค่ะก็บัตรละ 2,000 เนี่ยได้ทานอาหารอย่างอร่อยอย่างอิ่มท้องนะคะแล้วก็อยากให้มาดูแฟนโชว์แฟนโชว์ที่เป็นผ้าไหมในโครงการของสมเด็จพระนางเจ้านะคะแล้วก็ได้มาชมนางแบบดังๆมาเดินแฟนโชว์นะแล้วงานนี้เราเข้าการกุศล 100%ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะเรามาช่วย 100% นะฮะแล้วก็อยากให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยมาชมงานนี้ว่าชุดเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ดูความยิ่งใหญ่อลังการของนางแบบทั้งหมดแล้วก็ในการจับมือของดีไซเนอร์ทั้งหมดค่ะแล้วดีไซเนอร์เนี่ยค่ะเขาต้องลงทุนซื้อผ้าที่ไรเยอะแยะแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยจาก
การจัดงานดีไซเนอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้เพราะเมืองไทยเขาก็ทำชื่อเสียงมายิ่งใหญ่แล้วเขาบอกว่าขอตอบแผ่นดินปีละหนึ่งครั้งขอตอบแทนค่ะก็คือขอช่วยเหลือน้องๆเขาก็ทำชุดยินดีที่เขาจะซื้อผ้าใหม่ตัดชุดใหม่ผ้าไหมเนี่ยเขาก็ใช้เยอะมากเขาต้องซื้อผ้าแพงๆใช่ลูกไม้ที่เอามาแต่งตกแต่งประดับประดาก็แพงๆก็จะมีลูกไม้มีผ้าเคปมีผ้าที่มาทันสมัยแม้แต่ผ้ายีนตัดกับผ้าไหมก็มีเขาออกแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ดูดีค่ะถึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาชื่นชมมาดูนะแล้วเราก็ยังมีการมีการถ่ายภาพลงไทยแคทวอล์กนะฮะสามารถเซิร์ชเข้าไปเนี่ยในไทยแคทวอล์กก็สามารถดูได้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณถ้าเกิดอยากให้แขกทุกท่านเนี่ยมาชมงานนี้รับรองว่าสวยจริงๆแล้วก็นางแบบทุกคนดังๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณอนันต์ลงฝากอะไรคะ2นาทีสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาทุกปีแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือของน้องๆนะคะเราก็อย่างที่บอกเราจะยินดีทำต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับปีนี้ก็คือเรื่องของผ้าไทยที่รณรงค์ให้คนกลับมาใช้ผ้าไทยอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะก็ถ้าทุกคนอย่างที่ท่านสมเรียนไปว่าได้กลับมาใช้ผ้าไทยอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วยสนับสนุนโครงการทางด้านนี้ด้วยนะคะก็ขอฝากด้านนี้ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะหากว่าการจัดงานสักงานหนึ่งนะคะแล้วทำให้เด็กๆที่ได้โอกาสได้มีโอกาสที่ดีในสังคมแล้วทำให้ชาวบ้านที่ทอผ้าซึ่งตอนหลังเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาขายผ้าไม่ได้ทอเนี่ยนะคะผืนหนึ่งเป็นเดือนๆเราจะขายสัก 2,000 3,000 บาทต่อทอผ้า2เดือนเนี่ยก็ขายยังไม่ได้แต่งานนี้ทำให้ชาวบ้านที่ทอผ้าขายผ้าได้นะคะเกษตรกรที่แล้งก็ไม่มีงานในท้องไร่ท้องนาทำก็ต้องมานั่งทอผ้ามานั่งสารถักอะไรกันไปสิ่งเหล่านี้นะคะจะสามารถมาโชว์มาแสดงมาปรากฏให้ทุกท่านเห็นในงานเรียงร้อยผ้าไทยเทิดไทยราชินี84พรรษาในวันเสาร์ที่4มิถุนายนนะคะเวลา 10:30 นแล้วได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะพระเจ้าบรมเธอพระเจ้าพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดามาศนะคะซึ่งพระองค์จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานแล้วก็ตามที่เรียนนะคะว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ไปร่วมงานนี้แต่ทุกท่านก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสได้ไม่จำเป็นต้องที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาค่ะเด็กในประเทศไทยในสังคมไทยที่ยังเดือดร้อนลำบากมีทุกที่ท่านช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยเถอะค่ะหากว่ามือของท่านไม่หยิบยื่นแล้วเด็กเหล่านี้นะคะก็จะต้องถูกรังแกถูกหลอกถูกไปเป็นอาชีพไม่พึงประสงค์และสุดท้ายเขาก็จะไม่มีที่อยู่ในสังคมค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญที่ทั้งทุกองค์กรได้ร่วมกันนะคะสำหรับงานดีๆให้กับเด็กด้อยโอกาสในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ